Eatman Thailand Championship 2020วันนี้เรามีโอกาสเชิญโอ๊ตนะนักกินมือหนึ่งของเมืองไทยโอ๊ตอัครินทร์จตุพรพิลมราชากินจุแห่งประเทศไทยที่กินแหลกแดกเรียบจนกว่ารางวัลระดับโลกมานับไม่ถ้วนไม่รู้ว่าสวาปามโคตรเยอะขนาดนั้นแล้วเอาไปเก็บไว้ตรงไหนจนได้ฉายากระเพาะล่องหนมาครองจำได้ไหมโอ๊ตทำอะไรเปิ้ลไว้1กิโล1กิโลไม่พอกินทิชชู่5ชิ้นถ้าใครกินไม่หมดมาเป็น2กิโลโอ้ยพี่ว่าโดนแน่เยอะเลยโอเคลูกผู้ชายพูดแล้วก็ต้องทำตาม15แผ่นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเปิ้ลไม่ปล่อยให้โอ๊ตกลับบ้านไปแบบตัวเบาแน่ๆอะไรดีนะพีทอีทเกถ้าอย่างนั้นเอาเป็นโอ๊ตชุบแป้งทอดกันละกันสวัสดีครับสวัสดีครับมาใกล้ๆไม่ต้องกลัวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเฮ้ยอินนะปกติเราอยากจะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเป็นมนุษย์นะฮะทำไมคุณเอาตัวอะไรมาแข่งด้วยครับหนูก็เป็นมนุษย์หนูเป็นมนุษย์อ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำอันนี้ชื่ออะไรครับกอนครับชื่อถาวกรพัทรพันธ์พงศ์ครับตอนนี้ก็เปิดคินเนตครับผมชนะแน่นอนครับนึกยังไงมาแข่งกินกับเขาปกติก็กินบุฟเฟ่บ่อยมากครับเทียบเป็นกิโลนี่กินได้ประมาณกี่กิโล2โลกว่าครับผมขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับโอเคแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะโมดค่ะสิริเพ็ญเทววัฒนานนท์ตอนนี้เปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดสุวรรณภูมิค่ะ จริงๆโมดตะน้อยแต่เอาแค่โมดพอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปถึงหูอะไรที่มันทำให้เราสามารถที่จะชนะได้เพื่อนพูดกินแบบที่หายไวป่วงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะขอให้โชคดีแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแนทครับชื่อสุรชาติเดชอมรทันครับอาชีพฟรีแลนซ์ครับสระแอร์นอนหนูนอนหนูทอดอาหารครับหอนกคู่ครับลบรักทอดอาหารโอเคโอเคก็เราถึงมาสมัครการกินพอดีน้องเขาเห็นรายการพี่เปิ้ลก็เลยมาลองดูครับแกกินจุแกควรจะไปกินชิงเงิน1ล้านบาทไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่เอ้าทําไมอ่ะคงมีผัวเมียเกิดขึ้นคู่ใหม่ที่นี่แหละอ่ะคนต่อไปชื่ออ้นครับผมอ้นชัชวิทย์ฉันทประเสริฐวุฒิอายุ35ปีครับผมวันเกิดอีก2อาทิตย์ครับทำงานอะไรครับพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งครับไม่ต้องปิดหรอเอาไปทานแล้วครับกรุงไทยครับกรุงไทยอ้นจากกรุงไทยสาขาอะไรสำนักงานใหญ่ครับสำนักงานใหญ่นะเพราะฉะนั้นทั้งประเทศช่วยกันเชียร์อ้าวเชียร์และแชร์ด้วยแชร์ไม่พอขวดซับใครด้วยนะฮะเอาละครบแล้วพวกเราช่วยกันหนูมีตัวตนนะพี่เทียร่าค่ะอาชีพครีเอทีฟอีเวนต์ค่ะแต่ได้กินอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวตัวเองตอนเนี้ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทำไมถึงชื่อเทียร่าล่ะชื่อทีละค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเองเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆจำง่ายขึ้นนะครับรายการนี้ไม่มีงบซื้อป้ายชื่อหรอครับอย่าพูดเยอะเดี๋ยวกูเขียนอย่าพูดเยอะเถอะเห็นไหมเขียนผิดเลยกูต้องลบไปเทียร่าเดี๋ยวเอาตายนี่มันรอดรู้ดีจริงเลยลบก่อนโอ้โหชื่อใครแล้วเนี่ยเทียร่าเป็นครีเอทีฟเนี่ยแต่งตัวก็ครีเอทีฟมาค่ะมันเนี่ยนี่คิดแล้วเหรอคิดแล้วค่ะอย่างนี้แน่นอนเลยกินได้แสดงว่าปกติก็นอกจากกินอาหารตามทางสามแพร่งตามโรงเจนั่นมันสัมภเวสีก็เป็นคนที่กินเก่งดูจากรูปร่างก็รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมันไม่ใช่เด็กเคยกินครั้งไหนที่เรามีความรู้สึกว่าสุดยอดในชีวิตแล้วสุดยอดในชีวิตคือกินผู้ชายกินผู้ชายนี่กินทีกี่ตัวขอไม่บอกแล้วกันค่ะเดี๋ยวหนูไม่ได้ผู้ชายในรายการนี้มึงยังคิดว่าจะได้อยู่อีกไหมหนูอยากได้เจ้าของฟิตเนสตื่นเต้นแล้วอีแมนสู้
สู้พูดร้านเนื้อย่างอันดับหนึ่งบนถนนรัชดาซอย4และเช่นเคยเราจะใช้ร้านคุณทอง2020 Seafood Good Meat ที่เต็มไปด้วยเนื้อชั้นดีและกุ้งแม่น้ำไซส์ยักษ์เป็นสังเวียนในการค้นหานักกินจุหน้าใหม่เพื่อเข้าไปชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทเอาละครับและนี่คือ Eat Man Thailand Championship มนุษย์กินแหลกแจก1ล้านบาทนะฮะและนี่คือการแข่งขันชิงแชมป์การกินระดับประเทศนะเพื่อเฟ้นหาว่าใครคือเจ้าแห่งการกินอันดับ1ของประเทศไทยวันนี้พิเศษนิดนึงการแข่งขันการกินที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือทั่วโลกก็ตามมีชื่อของผู้ชายคนนี้ราชากินจุของเมืองไทยสวัสดีครับพี่ดีใจดีใจมันกลับมาแล้วมาแล้วพี่มันทำเปิ้นไหวเคยสร้างประวัติไว้ร้านนี้ทำไว้เยอะเลยเจ้าพ่อแคนดิดประเทศไทยพี่มันต้องโดนบ้างสะใจมากใช่ไหมสะใจพี่โอ้ผมกลับไปนี่ดอนมีความสุขมากไม่สงสารกันบ้างเลยนะครับโอ้โหวันนี้เราเชิญโอ๊ตมาในฐานะคอมเมนเตอร์อ๋อครับผมไอ้อย่างนี้ดีกว่าเป็นคอมเมนเตอร์ธรรมดาอธิบายมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยอยากจะให้กินกับน้องเขาด้วยกินให้เด็กมันดูกินให้เด็กมันอายอ่ะผมกลัวเด็กมันจะกินผมดิพี่ ผมไม่ค่อยธรรมดานะแต่ละคนเนี่ยและผู้ที่เข้าแข่งขันอีทแมนในแต่ละสัปดาห์จะไม่มีทางรู้มาก่อนว่าอาหารในแต่ละสัปดาห์นั้นคุณจะต้องมาแข่งกินอะไรเพราะมันเป็นการตามใจนาคอนเมนูที่เราจะให้ทุกคนเข้ามาแข่งการกินวันนี้เมนูอันนั้นคือสุดยอดอาหารจีนชั้นเลิศหมูหันหมูหันนัมเบอร์วันที่อยู่มานานกว่า40ปีด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้มียอดขายกว่า 1,000 ตัวต่อเดือนเรียกได้ว่าเป็นร้านหมูหันแห่งยุค 4.0 และด้วยเทคนิคการย่างเฉพาะตัวจนหนังของหมูมีสีเหลืองมันวาวซึ่งถ้าใครได้ลองต้องบอกว่ากรุบกรอบจนหูรั่นไปเองนั่นแหละฮะคือเมนูวันนี้นะฮะมาเป็นตัวฮะเอาอย่างนี้โอ๊ตจะต่อให้ทุกคนกินหมูหันแต่โอ๊ตจะกินหมูหันชุบแป้งทอดหมูหันก็ใหญ่แล้วเอาไปชุบแป้งทอดอีกมันต้องใหญ่กว่าผู้เข้าแข่งขันจะรับหมูหันคนละ1ตัวโดยจะชั่งน้ำหนักก่อนกินและเมื่อทุกคนกินครบเวลาเราจะชั่งน้ำหนักหมูอีกครั้งหมูใครหายเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะในวันนี้กำหนดเวลาหน่อยไหมเวลาจะกี่นาทีสักอาทิตย์นึงไหมบัวเยอะไปมีเมมพอไหมมึงจะเอากระดูกกลับไปเรียนที่บ้านหรือไงสัก25ไหม25นาที25นาทีผมกลัวจะหันมาแทะหัวผมมากเลยเอาละทั้งหมดพร้อมเริ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเวลาการกินของแนทนะฮะแนทจะใช้วิธีการฉีกเป็นส่วนๆไว้ก่อนพี่ไม่ใช้ช้อนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละพี่
ตอนนี้เวลาผ่านไปยังไม่ถึง2นาทีโอ้โหอ้นใช้ได้นะอ้นครับผมคนนี้อาจารย์เปิ้ลคือต้องบอกก่อนว่าเทียร่าเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะเขาไม่อยากบอกใครเขามาจากราชนิกูลนะฮะเขาเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าอยู่ในวังมาก่อนนะครับวังอะไรคะวังสลาลม ผมจ้างคุณมาเป็นคอมเมนเตอร์นะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาเหลือ12นาทีแล้วนะฮะดันโอ๊ตของเรานะฮะตรงนี้ต้องพยายามแทะแล้วพี่เรื่องจริงว่ะให้เหลือเนื้อน้อยที่สุดแป้งนะโอเคพร้อมนะเดี๋ยวพอเขากินหมดเดี๋ยวเราเอาวันนี้ชุบแป้งทอดให้เขานะโอเคนะแข็งแรงเลยนะตอนนี้อยากจะบอกถ้ายกหัวออกนี่คือเกี้ยงแล้วผมมองผมยังตกใจเลยว่าหมูทั้งตัวซี่โครงมันมีแค่นี้เองเหรอวะเหลือ8นาทีกว่าแสดงว่า17นาทีเขากินหมดเกี้ยงแล้วนะจานโอ๊ตของเปิ้ลเหลืออีก1นาทีครึ่งนะฮะสามสองหนึ่งหมดเวลายกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะฮะโอ๊ตครับดูจากสายตาแล้วคิดว่าใครจะได้แชมป์วันนี้ครับว่าสูสีพี่เรามาดูกันก่อนนะครับว่าอาจารย์โอ๊ตของเรานะฮะกินไปทั้งหมดเท่าไหร่หมดนะตอนแรกนะครับ 2,275 กรัมตอนนี้690กรัมกินไปทั้งหมด 1,585 กรัมกิโลครึ่งกว่าๆนะฮะครับโอ้แต่ว่าเรามาดูของโอ๊ตนะฮะเขากินไป 1,310 กรัมนะฮะโอ้ก็เป็น3ทีมแนทนะครับแนทกินไป990กรัมนะฮะโอ้ต่อไปของก่อนเท่ากับเขากินไป775กรัมไม่ถึงโลเลยอะเทียร่าเทียร่าเขากินไปทั้งหมด700กรัมล้วนๆ700กรัมโอ้โหกระจอกที่สุดวันนี้โอ้โหคนนะฮะคนนำอยู่นะฮะมาดูคนสุดท้ายครับตัวเต็งอีกคนนึงเลยผมว่าเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับพร้อมเท่ากับเขากินไป 1,560 1,560 โอ้โหและผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับคือมดจากตลาดนัดสุวรรณภูมิดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยนะฮะยอดอ้าวเฮ้ยคุณเอาละครับการแข่งขันได้จบลงแล้วแต่การล้างแค้นของเปิ้ลกำลังจะเริ่มต้นแล้วโอ้โหได้อีกสัก 2-3 หมื่นบาทเป็นไรพี่เป็นไรพี่แล้วอยากจะบอกว่าดัดคิดดิ้งเจอกันแน่มาพบกับช่วงนี้ครับขอเรียกช่วงนี้ว่าโอ๊ตชุบแป้งทอดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปรับรวมนิดนึงพี่เอาตรงไหนยืนหน่อยเดี๋ยวยืนตรงนี้ไอตอนหน้าตาสะอาดพี่ก็ไม่ถ่ายครับมาอ่ะโอ๊ตมายืนข้างพี่
โอ๊ตมายืนตรงนี้ครับพี่มดยืนอย่างงี้กอดอกนี้เทียร่ามันนี้เซตถ่ายให้พี่ดูทีนึงก่อนภาพนิ่งนะขอดูก่อนเอ้ยให้เห็นอีทคำว่าอีทแมนด้วยทานหมูทานหมูตัวเองถือไว้นะโทษทีนะเช็ดมือหน่อย เอ้ยอันนี้เดี๋ยวเอาที่บอกจะชุบแป้งทอดไงแป้งนะคะแป้งของโอ๊ตเอาแป้งทอดของโอ๊ตมาเอาแป้งทอดของโอ๊ตมาในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร1 2 3ไปไอ้อดชุบแป้งทอดอดชุบแป้งทอดอดผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าพี่ปั้นไปไหนตอนถ่ายเฮ้ยอดชุบแป้งทอดผมบอกเลยว่าร้านนี้อย่ามาครับผมอันตรพันอันตรายอันตรายมันให้ปั้นกินให้ชั่ววันนี้เอาคืนได้แล้วพี่ปั้นผมจะตามจองล้างจองผ่านพี่ผมจะจำพี่ไปจนวันตายบอกเลยYeah!